วันนี้มีคนหลายประเทศคนไทยเรียนนะตั้งอกตั้งใจเรียนนะคนไทยบางคนเรียนนานนะทำไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่าเอาแบบคนที่ไปฟังหลวงปู่แหวนนะมีบางทีมขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนเมื่อบอกขอฟังธรรมท่านไม่เทศบอกเทศไปก็เหมือนตักน้ำใส่หลังหมานึกภาพออกไหมเอาน้ำใส่นั้นหมาสะบัดปึ๊บแห้งสนิทเหมือนเดิมใจอย่าดื้อกับธรรมะใจที่จะรองรับธรรมะได้นะต้องมีความสงบมีความสำรวมรู้ตื่นเบิกบานใจที่ฟุ้งซ่านรับธรรมะไม่ได้ใจที่เคร่งเครียดก็รับธรรมะไม่ได้มีใจอยู่สองอย่างที่ไม่ดีนะใจฟุ้งซ่านใจหนีไปโน่นหนีไปนี้กระจายที่เคร่งเครียดเราข่มตัวเองไว้บังคับตัวเองไว้ใจที่รับธรรมะได้เป็นใจที่เปิดพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสภาวะมันจะเป็นผู้รู้นะจะรู้เนื้อรู้ตัวมันตื่นเป็นภาวะที่ตื่นขึ้นมามันน่าแปลกที่คนทั้งโลกเนี่ยหาคนตื่นนะได้น้อยเต็มทีคนที่ตื่นจริงๆมีน้อยเต็มทีมีมากก็ยุคนี้นะเมื่อก่อนหาคนที่ตื่นนะหายากมากเลยหลวงพ่อเคยสอนกรรมฐานให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งนะสมัยหลวงพ่อยังเป็นโยมแล้วก็นั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ก็มีอยู่10 คนเงี้ยเต็มรถตู้คันหนึ่งเข้าวัดไปนะครูบาอาจารย์ที่ท่านจิตไหวไปท่านดูปุ๊บท่านก็อุทานว่าไปรวมกันมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงมีคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา10 คนเนี่ยท่านถือว่าเยอะมากแล้วซึ่งมันก็เรื่องจริงตามวัดต่างๆนะมันส่วนใหญ่มันก็คนไปทำบุญไม่ได้คิดจะพัฒนาจิตตนเองพวกหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิให้จิตเคลิบเคลิ้มลืมตัวเองจิตไม่ได้เป็นผู้ตื่นเป็นจิตเป็นผู้หลับในโลกหาคนที่ตื่นได้เนี่ยหายากมากเราตื่นแต่ร่างกายแต่จิตนั้นมันหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันมันก็คือคนหลับลืมตาอย่างนี้นะแต่จิตมันหลับเราขั้นแรกเลยที่เราจะมาภาวนาเนี่ยต้องปลุกตัวเองให้ตื่นให้ได้ก่อนวิธีทำจิตให้ตื่นเนี่ยไม่ใช่ไปเขย่ามันนะไปเขย่าตื่นตื่นตื่นเนี่ยมันไม่ตื่นหรอกมันยิ่งหลงมากขึ้นยิ่งมากยิ่งดิ้นรนมากยิ่งหลงมากวิธีที่จะทำให้ตื่นนะก็หัดเรียนรู้สภาวะที่มันหลับที่มันฝันรู้จักฝันกลางวันไหมฝันกลางวัน daydream มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฝันกลางวันอยู่ตลอดเวลางั้นมันไม่ตื่นสภาวะที่จิตฝันกลางวันนั่นก็คือสภาวะที่จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นเองความคิดก็คือความฝันตอนที่เราตื่นอยู่ความฝันคือความคิดต
อนที่เราหลับอยู่ในความคิดกับความฝันเนี่ยวิธีของจิตที่มันทำงานนะทำแบบเดียวกันทำตอนหลับเรียกว่าฝันทำตอนตื่นเรียกว่าคิดเวลาเราฝันนะเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ไม่รู้สึกอย่างตอนเราฝันเนี่ยเวลาเราคิดมีร่างกายเราก็ไม่รู้สึกมีจิตใจเราก็ไม่รู้สึกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่รู้เพราะขณะนั้นมัวแต่รู้เรื่องที่คิดธรรมชาติของจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตมันรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยมันจะมารู้กายทำไม่ได้มันจะมารู้ใจก็ทำไม่ได้งั้นเราต้องถอนตัวออกจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความรับรู้แล้วคราวนี้จิตเราก็จะสามารถรับรู้กายรับรู้ใจของตัวเองได้รับรู้ก็รับรู้ทีละอย่างนะถ้ารู้กายก็ไม่รู้ใจถ้ารู้ใจก็ไม่รู้กายธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวเรื่องมีเอกคตารู้ได้อันเดียวทำไงจะตื่นอาศัยการฝึกสติให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะควรจะทำอย่างยิ่งเลยประเภทไม่ต้องทำนึกจะตื่นก็ตื่นเลยเนี่ยมีเหมือนกันนะพวกบารมีแก่กล้ามากๆส่วนใหญ่ไม่เป็นจะต้องฝึกเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยทำแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วเครียดอย่าไปทำทำแล้วเคลิบเคลิ้มอย่าไปทำอย่างบางคนนั่งหายใจไปแล้วเครียดเนี่ยหรือดูท้องพองยุบแล้วเครียดบริกรรมพุทโธแล้วเครียดก็ไม่เอาเอาอันอื่นหรือทำแล้วเคลิบเคลิ้มอย่างนั่งหายใจไปแล้วเคลิ้มจะขาดสตินะเหมือนจะหลับอยู่นะเราจะฝึกให้ตื่นไม่ได้ฝึกให้หลับงั้นเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองบางคนจิตใจมันฟุ้งซ่านมากอาจจะบริกรรมเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธช่วงไหนมันฟุ้งซ่านมากก็พุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ให้จิตมันมีช่องว่างที่จะหนีไปคิดเรื่องอื่นให้มันคิดเรื่องพุทโธอยู่พอจิตมันเริ่มสงบนะก็พุทโธธรรมดาพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆหรือใช้ลมหายใจก็เหมือนกันหลักเดียวกันกรรมฐานอะไรก็หลักเดียวกันหมดเนี้ยคือคอยรู้ทันใจตัวเองไปรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปจากลมหายใจหนีไปจากการรู้ลมนะหนีไปจากการรู้ร่างกายที่หายใจก็รู้ทันหลวงพ่อไม่แนะนำให้ดูตัวลมหายใจนะมันไม่เหมือนกันนะระหว่างการดูตัวลมหายใจกับการรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจนะไม่เหมือนกันรู้ร่างกายหายใจเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งตัวเห็นตัวนี้กำลังหายใจอย่างนี้ดีถ้ารู้ที่ตัวลมหายใจโดยตรงมันจะกลายเป็นกสิณเรียกว่ากสิณลมจ้องไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงสว่างลมจะหายกลายเป็นแสงแล้วก็จะไปเล่นอะไรต่ออะไรถ้าอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยไม่แนะนำที่ปลอดภัยกว่าก็คือรู้สึกร่างกายไปทั้งตัวเนี่ยรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยหายใจอยู่กับเห็นลมหายใจไม่เหมือนกันถ้าเห็นลมหายใจเนี่ยมันจะพุ่งไปที่สมถกรรมฐานพุ่งไปที่การทำความสงบแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจอยู่เนี่ยเราจะเกิดสติร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ต้องไปดูสติปัฏฐานนะภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวห
ายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วรู้อยู่ที่ลมหายใจท่านไม่ได้บอกว่าให้รู้อยู่ที่ลมหายใจนะท่านสอนให้แค่ว่าหายใจออกยาวก็รู้ตัวไหนหายใจออกร่างกายนี้หายใจออกนะเรารู้สึกไปทั้งตัวเราจะฝึกจนได้ความรู้ตัวทั่วพร้อมมารู้สึกมันทั้งตัวโดยไม่เจตนานะรู้ตัวทั่วพร้อมที่ผิดมีเหมือนกันคือรู้แล้วใจแข็งแข็งรู้หมดเลยเนี่ยรู้แต่ใจจะแข็งใจแข็งแข็งให้รู้สบายสบายตรงสบายนั้นสมาธิมันจะเกิดสมาธิเกิดจากความสุขถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรสมาธิก็จะเกิดจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างเรารู้ร่างกายที่หายใจรู้ไปสบายสบายแล้วพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ได้เร็วเพราะว่ามันจะลืมการหายใจลืมรู้ร่างกายหายใจไปดูสติปัฏฐานให้ดีนะอย่าไม่ใช่การเพ่งอย่างการรู้ลมหายใจเนี่ยอานาปานสติเนี่ยท่านแปลว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีสติรู้ลมหายใจเรียนภิกษุทั้งหลายคู่บัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นหายใจไปยาวๆสบายๆตอนจิตมันจะสงบเนี่ยลมมันจะสั้นลงเองไม่ต้องเจตนาให้สั้นนะคนไปกลั้นลมนี่ใช้ไม่ได้เลยลมจะค่อยๆสั้นๆละเอียดจนกระทั่งหยุดเหมือนก็หยุดหายใจไปชั่วคราวใจก็นิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ถ้าไปดูลมแบบจ้องที่ตัวลมหายใจนะลมจะตื้นๆสั้นๆแล้วก็หยุดกลายเป็นแสงแล้วคราวนี้จ้องอยู่ที่แสงเล่นกับแสงนั่นเป็นเส้นทางที่จะหัดเข้าฌานนะก็หัดเล่นอภิญญาเป็นอีกทางหนึ่งส่วนพวกเราหน้าตาเข้าฌานยากนะฟุ้งซ่านเก่งเราแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวให้ได้แค่นี้ก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันละดูในสติปัฏฐานสี่นะไม่มีเพ่งที่อวัยวะอันใดหนึ่งหรอกอย่างอนาปานสติเนี่ยรู้ร่างกายหายใจอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องไปจ้องนะบางคนจะเดินเนี่ยจ้องอยู่ที่เท้าจ้องอยู่ที่เท้ามันก็เหมือนจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวนี้กำลังเดินเห็นตัวนี้กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนรู้สึกไปทั้งตัวค่อยๆฝึกไปอย่าให้ใจมันไหลไปจมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจมลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้แต่สมถะชนิดเพ่งอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานจะขึ้นวิปัสสนายากแต่ถ้าจิตสงบแล้วตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้สึกกายรู้สึกใจได้มันจะเดินวิปัสสนาง่ายเพราะวิปัสสนาเป็นความรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรืออย่างสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตรงไหนเคลื่อนก็รู้สึกไม่ต้องเคลื่อนเป็นสเต็ปไม่จำเป็นทุกอิริยาบถที่เคลื่อนจะเคลื่อนยังไงก็คอยรู้สึกไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกฝึกง่ายๆแค่นี้บางคนบอกว่าไม่ได้เคลื่อนไหวต้องมี14จังหวะนะหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดเอง14จังหวะไม่สำคัญ14จังหวะนะหลวงพ่อเทียนเอามาสอนทีหลังด้วยซ้ำไปจุดสำคัญคือความมีสติหลวงพ่อคำเขียนท่านฟันธงแบบนี้เลยคุยกันรู้เรื่องแบบนี้ท่านบอกจะต้องท่านี้ท่าอื่นผิดเนี่ยภาวนาไม่เป็นหรอกไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าอยู่ที่สติเคลื่อนไหวเรารู้สึกหยุดเรารู้สึกค่อยๆฝึกเวลารู้ความเคลื่อนไหวไม่ใช่รู้อย่างมือเคลื่อนไหวไม่ใช่รู้เฉพาะมือนะบางคนจ้องอยู่ที่มือเนี่ยจิตไปจ่ออยู่ที่มือ
จิตไปอยู่กับมือจิตไปเกาะอยู่อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้มันก็เหมือนจิตไปจับลมหายใจนั่นแหละรู้มันทั้งตัวนะรู้มันทั้งตัวงั้นไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานบัพพะใดในกายานุปัสสนาเนี่ยรู้มันทั้งตัวเห็นกายทั้งกายนั่นแหละแล้วก็จะเห็นมีสติต่อเนื่องไปมีสติอย่างต่อเนื่องเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่จ้องอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งไม่ใช่จ้องอยู่ที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวจ้องอยู่ที่ร่างกายที่หยุดนิ่งแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วตรงนี้เดี๋ยวมันจะต่อยอดขึ้นไปวิปัสสนาง่ายเพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความจริงของร่างกายรวมทั้งของจิตใจด้วยความจริงของมันเราเป็นคนดูอย่างเงี้ยสบายสบายมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนเปลือกเหมือนโพรงถ้ำเหมือนอะไรที่กลวงๆอย่างหนึ่งร่างกายเนี่ยจิตอาศัยอยู่ภายในไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยถ้าไปจ้องอยู่ที่ลมจิตสว่างสวัยอะไรเงี้ยปัญญาไม่มียังไม่ได้เดินปัญญางั้นพยายามฝึกกรรมฐานที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะก้าวไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานรู้สึกตัวไปสบายๆรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ระวังรู้ตัวทั่วพร้อมที่หลวงพ่อบอกมีที่ผิดเหมือนกันนะคือรู้แบบจงใจรู้ทั้งตัวเลยเนี่ยใจจะทื่อๆบางคนถอดจิตไปไว้ข้างบนนะแล้วมองลงมาข้างล่างแล้วก็เห็นร่างกายขยับอะไรเงี้ยไอ้นั่นไม่ดีใช้จิตใจธรรมดานี่เองลองยิ้มหวานสิแต่ละคนลองยิ้มหวานๆนะต้องให้เวลาชาวต่างชาติเขายิ้มด้วยเขาต้องแปรยิ้มสิยิ้มยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มรู้สึกไปร่างกายกำลังยิ้มอยู่ลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายกำลังพยักหน้าเนี่ยรู้อย่างเนี้ยรู้ด้วยใจสบายๆอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้แบบยิ้มนะเอาจิตมาจับอยู่ที่ปากจะยิ้มแล้วนะไม่ได้เรื่องนะผิดธรรมชาติไม่ถูกนะยิ้มไม่ถูกใจมันทื่อๆรู้สึกไหมใจมันผิดถ้าใจมันผิดนะกรรมฐานผิดหมดละถ้าใจถูกกรรมฐานถูกใช้ใจปกติใช้ใจธรรมดาขยับมือซิขยับอย่าชกคนข้างๆนะขยับรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาไม่ใช่เพ่งเคลื่อนละเคลื่อนละดูไปดูมาเดี๋ยวก็สลบไปเองนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจิตสงบจริงๆสลบเวียนหัวรู้ทั้งตัวตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมนี่รู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกกายง่ายแค่นี้แหละง่ายแค่นี้แต่ทำยากเพราะว่ามารยาของจิตมันเยอะนักปฏิบัติจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจริงๆไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจริงๆนะจะยิ้มก็ต้องยิ้มเครียดๆยิ้มพอสมควรแล้วหุบรู้พยักหน้าแล้วใครก็จะคบ เหมือนคนพิการตอนนี้หัวเราะเมื่อกี้หัวเราะรู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะเห็นด้วยใจปกติแต่เมื่อกี้เราผิดตรงไหนรู้ไหมเราหัวเราะแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายหัวเราะเราเผลอเราหัวเราะอาการที่หัวเราะแล้วขาดสตินะมันเหมือนเด็กไร้เดียงสาเด็กใครเขาเอามือมาใหญ่ๆหัวเราะก็ไม่มีสติเงินพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยไม่มีสตินะหัวเราะก็เหมือนเด็กทารกร้องรำทำเพลงก็เหมือนคนบ้าท่านเตือนงั้นเรามีสติอยู่หัวเราะได้ไหมได้ยิ้มได้ไหมได้ในตำรานะบอกว่าพระอรหันต์เนี่ย
ยิ้มเห็นฟันก็ไม่ได้นะต้องสำรวมถ้ายิ้มเห็นฟันอย่างนี้นะถือว่าขาดสติจิตมีโลภะมันเป็นพระอรหันต์ตามตำราเนี่ยเป็นยากมากหน้าบึ้งก็ไม่ได้ยิ้มก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีเรื่องมากมันอยู่ที่วาสนานะกิริยาท่าทางเนี่ยอยู่ที่วาสนาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ไม่ยิ้มอะไรท่านอยู่หน้าตาเฉยๆเห็นหน้าแล้วไม่มีความสุขเท่าไหร่แล้วดูหน้าตาน่ากลัวนิ่งๆมองเราทีนี้เราไม่อยากมองด้วยบางองค์ท่านก็ยิ้มงามอย่างหลวงปู่เทศนะท่านยิ้มงามจริงๆเลยนะเนี่ยท่านยิ้มอย่างนี้หลวงปู่เทศหลวงพ่อชาหัวเราะเลยนึกออกไหมหลวงพ่อชามีรูปหัวเราะเยอะแยะเลยมีฟันเต็มปากเลยมันเป็นวาสนาแต่ละคนท่านไม่มีมารยาว่าจะต้องทำอะไรให้ดูดีให้คนนับถือแต่มันเป็นกริยาที่แสดงออกไปนะเพื่อสื่อสารเท่านั้นเองอย่างหัวเราะอะไรเงี้ยแสดงความพอใจเพื่อสื่อสารนะแล้วค่อยๆฝึกนะฝึกให้เป็นธรรมดาตอนนี้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหมพอหลวงพ่อบอกว่าฝึกนะนะเริ่มเป็นนักปฏิบัตินี่ของปลอมนะจอมปลอมใช้ใจธรรมดาตัวนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าใจเราไม่ธรรมดาแล้วเราจะไปเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของใจได้ไงถ้ากายเราไม่ธรรมดาเราจะรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายได้ไงนั่นธรรมดาที่สุดขยับสิขยับใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่รู้สึกไหมนะใจเครียดเครียดหน่อยใช้ไม่ได้แล้วเห็นไหมว่าต้องฝึกเคลื่อนไหวนะจะหายใจก็รู้ไปด้วยใจที่สบายจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปด้วยใจที่สบายนะจะเคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งก็รู้ด้วยใจที่สบายเนี่ยไปหันรู้สึกตัวนะหันรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกมันทั้งตัวนี่แหละหรือรู้สึกสบายสบายไม่ใช่รู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งดูที่ท้องเห็นท้องพองท้องยุบได้อะไรไหมได้สมถะได้ความสงบเฉยๆนะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าได้อะไรไหมได้สมถะได้ความสงบเฉยๆแต่ว่ายากที่จะขึ้นมารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาละเวลาจิตใจเคลื่อนไหวมันจะเห็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งความรู้สึกทั้งตัวจิตใจนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเมื่อไหร่ใจผิดปกติจะไม่เห็นมันจะเป็นเราร่างกายของเราเคลื่อนไหวร่างกายของเราหายใจอย่ารู้สึกงั้นหรือจิตใจของเราสุขจิตใจของเราทุกข์จิตใจของเราดีจิตใจของเราโลภโกรธหลงจะเป็นจิตใจของเราไปถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมจริงๆรู้สบายสบายเราจะเห็นร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราออกไปมันรู้ด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดถึงจะเห็นตรงนี้ได้เบื้องต้นจะรู้ร่างกายก่อนก็ได้นะฝึกซ้อมไปซ้อมตรงจิตนี่ดูยากนิดนึงจิตเป็นของละเอียดรู้สึกกายไปสบายๆลองขยับไหล่ซิขยับไหล่เอาแล้วเริ่มขยับนะเห็นไหมใจมันผิดใจมันผิดถ้าขยับเนี่ยเห็นไหมใจไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อขยับให้ดูนะเดี๋ยวพวกปากเสียมต้องบอกพระอะไรไม่สำรวมทำท่าพิลึกนี่สอนกรรมฐานนะอยู่ดีๆหลวงพ่อไม่ร่างขยับเล่นหรอกนะมีความสุขไหมรู้ไปใจมันมีความสุขรู้ได้ใจสบายๆ
รู้ไปอย่างนี้รู้ความรู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ความรู้สึกอันนั้นนะการจะดูจิตดูใจอย่าไปจ้องเอาไว้นะอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้นะตัวนี้ตัวสำคัญนะจะดูจิตเป็นไม่เป็นอยู่ตรงนี้แหละนะถ้าเราไหนดูจิตซิจ้องลงไปจ้องทีแรกก็หาก่อนไม่จะดูอะไรดีนะสายไปสายมาไปเจออะไรแปลกๆก็จ้องอยู่เนี่ยเราบอกว่าดูจิตไม่ใช่จะดูจิตดูใจเรานะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้จิตโกรธก็รู้ว่าโกรธดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะที่พระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะมีราคะขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้ว่ามีราคะที่ท่านสอนนะถูกเป๊ะเลยเวลาเราภาวนาเราภาวนาผิดเวลาเราจะดูจิตเราก็ไปจ้องดูคนมันก็เลยไม่มีอะไรให้ดูมันว่างๆจิตเนี่ยถ้าไปจ้องใส่มันก็จะว่างๆเพราะฉะนั้นเราใช้จิตใจธรรมดามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดปล่อยให้มันทำงานพอมันทำงานไปแล้วเนี่ยความรู้สึกในใจจะเกิดขึ้นความรู้สึกทางใจมันตามหลังผัสสะเคยได้ยินไหมผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยของเวทนาผัสสะการกระทบอย่างตาเราเห็นรูปเนี่ยเห็นรูปอย่างนี้พอใจมีความสุขเห็นรูปอย่างนี้ไม่พอใจมีความทุกข์เนี่ยเวทนามันตามหลังผัสสะมาและกิเลสมันก็ตามหลังเวทนาแทรกมากับเวทนาพอมีความสุขนะก็เกิดความพอใจราคะก็แทรกเข้ามาเวลามีความทุกข์ก็เกิดความไม่พอใจโทสะก็แทรกเข้ามาถัดจากนั้นมันก็จะเกิดความอยากพอมีความสุขมันก็อยากให้อยู่นานๆเกิดภาวะตัณหาอยากให้สภาวะนั้นอยู่นานๆนะเวลามีความทุกข์เกิดวิภาวะตัณหาอยากให้ภาวะนั้นหมดไปสิ้นไปเวลาความสุขหายไปก็อยากให้ภาวะที่มีความสุขนั้นกลับมานี่เรียกว่ากามตัณหาอยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินอยากเห็นของสวยของงามอย่างเห็นสาวงามเดินมาแล้วเขาเดินไปอยากให้เขาเดินมาอีกหรือไม่ก็เดินตามไปดูเขาเนี่ยอยากได้อารมณ์ทางตาอันนี้เรียกว่ากามตัณหาอยากได้อารมณ์ที่ดีมาพอได้อารมณ์ที่ดีมาแล้วอยากให้อารมณ์ที่ดีนั้นอยู่นานเพื่อจะได้มีความสุขนานๆหรือเวลาได้อารมณ์ที่ไม่ดีมาอยากให้มันหมดไปเร็วๆอยากให้ดับเป็นวิภวะตัณหาในพอใจมีความอยากเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอยากได้มาอยากรักษาไว้หรืออยากให้หมดไปใจจะเกิดการทำงานการดิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพทันทีที่เกิดภพเนี่ยใจจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาจะทำงานทางใจนะจะเสพอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องเอาอายตนะไปเสพยังจะดูก็จะคว้าเอาตาขึ้นมาดูคอนเซนเทรตอยู่ที่ตานี่คือการได้ตามาเวลาฟังเรามีตาอยู่แต่เราไม่สนใจตาเวลาเราจะฟังเพลงใส่หูฟังนะหลับตาพริ้มไม่สนใจตาแล้วแต่ว่าเราจะไปหยิบเอาหูขึ้นมาฟังเอามาใช้งานเวลาคิดเราจะไปหยิบเอาใจขึ้นมาใช้งานจะหยิบทีละอันนะตรงที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี้ยเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลามันหยิบมาใช้งานเนี้ยมันหยิบทีละอันมันไม่หยิบทีละหกอันหรอกเพราะว่ามันใช้งานได้ครั้งละอย่างเดียวจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวทันทีที่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์รูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวทุกข์จิตนี้ไปหยิบฉวยมันขึ้นมาก็คือหยิบฉวยเอาความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนี่ค่อยๆเรียนนะค่อยๆดูเวลาปฏิบัติเริ่มต้นไม่ได้ยากขนาดนี้หรอกดูง่ายๆโกรธแล้วก็รู้นะโลภแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้รู้จักใจลอยไหมใจลอยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยนะเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆ
ผลอเรารู้เผลอเรารู้อย่าไปรอดูนะว่าจะเผลอเมื่อไหร่จ้องจะเผลอยังจะเผลอยังดูยากดูไม่ได้การดูจิตดูสภาวะนามธรรมเนี่ยดูตามหลังเขาเกิดขึ้นมาแล้วรู้ว่าเขาเกิดงั้นจิตมีราคารู้ว่าจิตมีราคาเห็นไหมคนละช็อตกันจิตมีราคารู้ว่ามีราคาไม่เหมือนอย่างยืนเดินนั่งนอนนะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ชัดเลยรู้เดี๋ยวนี้เลยงั้นดูกายเนี่ยดูปัจจุบันขณะคือดูเดี๋ยวนี้เลยนะดูจิตที่เรียกปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่เหมือนกันงั้นเวลาเราจะดูกายนะดูเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ดูด้วยใจที่สบายนะดูด้วยใจที่ถูกต้องใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายทั้งตัวนี่แหละเคลื่อนไหวไม่ใช่ดูแต่มือนะในหลวงพ่อขยับมือให้ดูคิดว่าดูแต่มือไม่ใช่ดูทั้งตัวเคลื่อนไหวรู้สึกทั้งตัวไปหัดรู้สึกทั้งตัวสบายสบายต้องระวังเพ่งทั้งตัวมีนะเพ่งทั้งตัวซื่อบื้อเพ่งทั้งตัวไม่ดีต่อไปกินข้าวใครดีใจบ้างรู้ความดีใจเกิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าดีใจนะแล้วก็เห็นร่างกายกำลังขยับแล้วเตรียมจะไปกินแล้วนะร่างกายขยับเนี่ยรู้ทั้งตัวนะรู้ไปสบายๆไปฝึกรู้นะรู้ตัวทั่วพร้อมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วเดี๋ยวต่อไปปัญญามันจะเกิดได้ไปกินข้าวนิมนต์นะครับ